เมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณ4แยกไฟแดงวิเศษชัยชาญโดยสามารถจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยรวมทั้งหมด10คนและยังตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดอีก1คนซึ่งเป็นคนแรกของจังหวัดอ่างทองค่ะสถิติ4วันที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุ12ครั้งมีผู้บาดเจ็บ12คนและยังไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนนี้เป็นรถยนต์และจักรยานยนต์ของกลางจำนวนหนึ่งที่ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ตรวจยึดได้ในช่วงวันที่11ถึง14เมษายนและตลอด4วันที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ยึดรถได้ทั้งหมดกว่า500คันยึดใบอนุญาตขับขี่6คนและส่งดำเนินคดี118คนด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ139ครั้งบาดเจ็บ149คนเสียชีวิต31คนซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดส่วนที่จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนกับต้นปาล์มริมถนนเพชรเกษมชุมพรระนองบ้านคลองพรหมู่ที่4ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพรทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนคือนางจันทรานุ้ยรุ่นเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่านางจันทราขับรถมาจากจังหวัดระนองมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชุมพรเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุน่าจะมีรถยนต์ที่ขับตามหลังมาแซงขวาขึ้นไปขณะที่ด้านหน้าก็มีรถอีกคันสวนทางมาทำให้หักหลบไปเบียดกับรถของนางจันทราจนเสียหลักและทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสรุปสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่14เมษายน2559เกิดอุบัติเหตุขึ้น555ครั้งมีผู้บาดเจ็บ601คนเสียชีวิต78คนทำให้ยอดรวมอุบัติเหตุ4วันในช่วง7วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุรวม 2,216 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 2,378 คนเสียชีวิต259คนและกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดรวม14คนคสช.ขอบคุณประชาชนที่ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับ6วันสามารถยึดรถได้กว่า 3,000 คันครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช.ระบุถึงภาพรวมการจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศในปีนี้ว่าทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมสอดคล้องกับการอนุรักษ์ประเพณีและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือจึงขอขอบคุณผู้จัดงานประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งนี้มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถของคสช.ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ใช้เส้นทางยังมีจำนวนมากแต่ไม่หนาแน่นเหมือนกับช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาสถิติวันที่14เมษายนพบพฤติกรรมผู้ใช้รถจักรยานยนต์กระทำความผิด 25,289 ครั้งจำเป็นต้องยึดรถ 1,179 คันและส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 12,823 คนขณะที่รถโดยสารสาธารณะและรถส่วนตัวนะครับพบการกระทำผิด 41,797 ครั้งยึดใบขับขี่ได้571ใบยึดรถยนต์313คันนะครับส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 9,323 คนและสรุประหว่างวันที่9ถึง14เมษายนรวม6วันยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไปแล้ว 3,057 คันเป็นจักรยานยนต์ 2,361 คันและรถยนต์696คันยึดใบขับขี่ 14,880 ใบและดำเนินคดี 52,316 คนครับ